มันซุกหรือยังอยู่น่ะโคเนซี่ยังครับครับเข้าปีกายแล้วกันพี่จะได้ยังอยู่ปีกายมันรวมพี่ชาติเก็บไอ้ตรงนี้ลุงจับนี่นะลุงจับพวงจับแต่ต้องซื้อกันเลยลุงครับเดี๋ยวอันเฮ็ดรายการอยู่แล้วก็มีตัวผู้ด้วยนะครับใบมีตัวผู้ให้มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถ้ามีหลายสายพันธุ์นะครับมาเลือกได้นะครับมาเป็นเอาไปปลูกได้แล้วก็จะให้ผมก็จะพยายามแนะนำนะครับการปลูกการดูแลรักษาตลอดทั้งการใส่ปุ๋ยบำรุงยังไงให้ผลผลิตสวนอื่นมันจะแตกแต่ว่าสวนผมไม่ค่อยแตกนะครับทำมาส่วนมากผมก็ใช้แต่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับเห็นสภาพทั่วไปแล้วจะมีหญ้ามีอะไรเห็นว่าของเรานี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่เลยครับจะใช้ปุ๋ยชีวภาพพวกมูลสัตว์นะครับพวกมูลไก่มูลวัวนะครับในพื้นดินคือเคยลองมาแล้วปุ๋ยเคมีมันจะแตกนะครับมันจะแตกให้ผลิตมันแตกแล้วก็จะร่วงด้วยตอนนี้ผลผลิตเราเริ่มออกเริ่มสุกแล้วตอนนี้อยากให้ลุงเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในมุกดาหารและต่างจังหวัดให้มันเยี่ยมชมได้ถึงเดือนไหนครับคือผลผลิตมันจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับมิถุนาแต่ปีนี้ออกรู้สึกว่าจะออกช้ามิถุนาในสวนผมปีนี้คิดว่าจะถึงเดือนตุลานะครับเพราะว่ามันออกไม่พร้อมกันนะครับออกเป็นรุ่นๆปีกายไม่จะออกพร้อมกันปีนี้คาดว่าคงจะขายผลผลิตได้จนถึงตุลานะครับตุลาก็3เดือนกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาก็เชิญชวนนะครับปีกายนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับมีทัวร์มาด้วยนะครับปีนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับมาที่สวนประสิทธิ์ฟาร์มมีความมีผิดหวังมีความสุขไหมกับชีวิตหลังเกษียณแล้วมาปลูกอินทผลัมก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่าการปลูกอินทผลัมหรือว่าปลูกพืชต่างๆทำให้เรามีสมาธินิ่งรับชมเนาะครับเด
ี๋ยวผมตัดคือไหนนอกมาสิบรถยืนคำไว้นะเอ็นน้องที่กระดอยโอ้ยเยอะเยนี่นะคันนะลุงนะได้ปะได้จ้ะได้เลยเนาะจ้ะมันสูงขึ้นหมดทั้งทุ่งที่แล้วโอ้เป็นคำไว้ซื้อนี่คำไว้ซื้อคุณไปถวายตอนไหนเดือนที่แล้วบอกแล้วบวชโอ้มือวันที่16มือนี่เพิ่งกลับไปสิงคโปร์เองต้นนี้เป็นอะไรต้นนี้นะระยะมันดอกแก้วที่หลังทำแล้วเขียวลุงสวยเลยเลยดำดำเหมือนลูกยอมกันย่านั่นมาแล้วชุดต่อไปด้านนั้นพี่มากี่ฟวงมันก็ลดฮะสิบกว่าฟวงนั้นฮะครับครับแต่ว่ามันดีไหมดีว่าเฮารักษาลำไส้เฮาถอดครับถอดเป็นข้อมยังข้อมเสียเป็นยาผอมครับยาก็เนี่ยตัวหมดค่ะแม่ก็